สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับในยุคนี้เนี่ยมันเป็นการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราเป็นสำนักการบัญชีเนี่ยเราก็จะได้รับเอกสารจากลูกค้ามีอยู่ด้วยกัน2ประเภทเอกสารที่เป็นกระดาษเหมือนเดิมจากลูกค้าที่ส่งให้เราทำบัญชีกับกรณีที่2ก็คือส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาให้กับเราแล้วเราก็ทำบัญชีแบบที่2เนี่ยก็เป็นวิธีใหม่นะที่คนนักบัญชีหรือผู้ประกอบการก็ปรับตัวกันโดยส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ต้องเปลืองกระดาษไม่ต้องเปลืองแฟ้มการเก็บเอกสารอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีประเด็นที่น่ากังวลใจในบางครั้งในเรื่องของการส่งไฟล์เอกสารให้กับสำนักบัญชีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่อ่ะเพราะเป็นเรื่องใหม่มันก็มีโอกาสผิดพลาดได้วันนี้อาจารย์เจฟมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับในเรื่องของการที่บริษัทสแกนเอกสารส่งให้สำนักบัญชีทำบัญชีแต่ส่งมาไม่ครบเมื่อส่งมาไม่ครบนักบัญชีก็ยังไงนักบัญชีก็จะต้องลงบัญชีแบบไม่ครบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมก็ถึงส่งมาไม่ครบอาจารย์เจฟค่ะต้องเท้าความก่อนเนาะก็คือเป็นธุรกิจ SME นะคะที่แบบพนักงานก็ไม่ได้มีหลายคนมากนักแล้วก็ประสบการณ์ในการมาจัดเก็บเอกสารอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องมีการจำแนกเอกสารอย่างแบบไหนจะต้องสแกนเป็นหมวดหมู่อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นใบกำกับภาษีค่ะก็จะส่งกันมาครบถ้วนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะต้องมาใช้สิทธิ์ภาษีซื้อใช้สิทธิ์ภาษีขายนะคะส่วนเอกสารที่มักจะส่งมาไม่ครบนะคะอย่างเช่นเป็นพวกรายจ่ายเป็นตะลิดต่างๆนะคะที่ติดมากับพวกบินนอนแวตคือไม่มีแวตนะคะบินเงินสดบินใบเสร็จรับเงินต่างๆเนี่ยนะคะคือไม่ได้มาสแกนไฟล์นะคะอาจารย์คือนักบัญชีอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องส่งสำนักบัญชีด้วยไหมไม่เขาคิดไหมไม่ได้คิดในส่วนนี้แต่ไม่ได้สแกนคืออ้าวไม่สแกนก็แปลว่ารู้ว่าไม่ต้องส่งหรือเปล่าไม่ได้สนใจนะอาจารย์ว่ามันจะต้องครบถ้วนยังไงคือด้วยความที่เนื้องานมีเยอะลืมหลุดสแกนบ้างโดยเฉพาะเอกสารรายจ่ายชุดไหนที่เป็นการจ่ายโดยเงินสดคือไม่ได้ผ่านการโอนเงินของบัญชีบริษัทนะคะก็จะไม่รู้เลยคือสำนักงานบัญชีก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาส่งมาไม่ครบนี้คือบินค่าอะไรบ้างเนี่ยค่ะที่มีการชำระจ่ายไปโดยเงินสดก็จะทำให้สำนักงานบัญชีค่ะประสบปัญหาเหมือนกันก็คือว่าลงบัญชีรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายนะคะไม่ครบถ้วนค่ะไม่ครบเพราะว่านักบัญชีไม่สแกนบินส่งมาให้สำนักงานบัญชีใช่ค่ะที่เขาไม่ส่งมาเพราะว่าเขาลืมอาจจะ1ลืม2นะคะ2ก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าจะต้องส่งด้วยหรือเปล่าคิดว่าส่งเฉพาะใบกำกับภาษีมี3มั้ยไม่มีค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นมี1กับ2นะก็คือรู้แต่ว่าลืม2ไม่รู้ว่าต้องส่งก็เลยไม่ได้ส่งแน่นอนข้อมูลมันไม่ครบสำนักงานบัญชีก็จะลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายให้ไม่ครบเมื่อค่าใช้จ่ายไม่ครบหรือค่าใช้จ่ายมีน้อยกำไรเพื่อไปเสียภาษีมันก็สูงทั้งที่กำไรมันไม่ควรจะต้องไปเสียภาษีสูงใช่ไหมแล้วมันมีทางไหมว่าสำนักงานบัญชีอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นก็ได้เพื่อมาชดเชยสิ่งที่เขาส่งมาไม่ครบอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการดูไหมค่ะเราก็จะมีการบอกเขาเท่านั้นน่ะนะคะว่าเอกสารยกตัวอย่างเช่นบินค่าน้ำมันค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าคือค่าอาหารต่างๆนะคะบินค่าซื้อเครื่องเขียนเบ็ดตลิดต่างๆเนี่ยก็สแกนส่งมาด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็จะมีพยายามบอกแต่ถ้าเกิดบอกไปแล้วแล้วเขาสแกนหลุดจริงๆเราก็จะจนปัญญาค่ะอาจารย์เราไม่รู้เหมือนกันว่าส่งมาไม่ครบเรามีสิทธิ์ดูได้ไหมล่ะดูในสเตทเมนต์เงินออกไม่ได้ส่งบินมาแต่รู้ว่าเงินออกมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายก็ได้เราอาจจะต้องโทรถามเขาว่าเอ้ยมันมีเงินออกนะแต่คุณไม่ส่งบินมากรณีมีเม็ดเงินด้านออกจากสเตทเมนต์นะคะสำนักงานบัญชีรู้อยู่แล้วเพราะเราเช็คสเตทเมนต์บริษัทอยู่แล้วแต่กรณีที่ไม่ได้จ่ายโดยการโอนเงินบัญชีธนาคารของบริษัทนะฮะจ่ายโดยเงินสดหรือกรรมการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวตัวเองอะไรแบบนี้มันก็อยู่นอกเหนือที่จะควบคุมได้ค่ะดังนั้นก็เลยทำให้ลงบัญชีไม่ครบซะมีส่วนค่ะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องสแกนบินส่งสำนักงานบัญชีหรืออาจจะต้อง forward อีเมลต่างๆเพื่อเป็นบินค่าใช้จ่ายให้สำนักงานบัญชีเนี่ยเราจะต้องตระหนักให้ดีนะครับว่าเราส่งไปครบหรือไม่เพราะถ้าเราส่งไปไม่ครบผลเสียหายก็ตกขึ้นกับบริษัทของคุณแหละที่คุณมีค่าใช้จ่ายน้อยลงนั่นเองค่ะ